1,440 คนผู้ศิลป์อาจารย์อลงกรณ์ฝีมือช่างนะครับเชียงรายฟอร์มเยี่ยมมากไม่แพ้มา7 นัดชนะ5 เสมอ 2ชนะมา3 นัดติดด้วยแต่เริ่มมาเป็นสงขลาที่แพ้3 นัดติดนะครับพวกเขาเล่นดุตัวขึ้นเคนวินเซนต์แต่ว่าก็เข้าหน้าต่างยัง0-0มีจังหวะที่เริ่มลงตัวระหว่างอนันต์ประคัตกับเคนวินเซนต์แต่ตอนนี้เป็นจังหวะของเชียงรายบ้างก็กินนันทพลไม่ได้ครับเท่า2ช่วงล่างก็ติดบล็อกยัง0-0เป็นเกมที่เปิดเข้าใส่กันเลยนะครับนันทพลสุโขทัยลูกเตะมุมของเชียงรายพอโดนไปทางเสา2มีกระชอกกระชอกมาเท่า2ยิงแบบไม่ต้องจับของพิชิตพงษ์เฉยฉิวโอ้โหบอลไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่าเป็นมุมที่นันทพลมองไม่เห็นครับเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามแค่12นาทีที่เชียงรายขึ้นนำคือนันทพลในดีขั้นสุดท้ายเนี่ยดูเหมือนเขาพยายามจะเช็คที่เสาจริงๆก็ยังแอบลุ้นว่าถ้าเขามีนิชั่นในการพุ่งปัดก็น่าจะทันคือแต่รู้สึกว่าจะตัวเนี่ยตำแหน่งในการยืนจะเยื้องไปทางอีกฝั่งหนึ่งมากเกินไปหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะลงตำแหน่งครับพอถูกขึ้นนำแล้วได้ลูกเตะมุมตีเสมอได้โดยเคนวินเซนต์ทันควันเลยครับจากอนันต์มาลาคัตคู่นี้ประสานงานกันได้ก็เป็นอาวุธสำคัญของสงขลาแหละครับอานันต์เปิดเคนวินเซนต์โขก1-1ถูกนำแค่นาทีเดียวก็แก้คืนได้ครับสงขลาจากลูกเตะมุมชมมาตัวประกบก็ตามมาแต่ว่าเอาความเยี่ยมของเควินเซนไม่อยู่พอถูกตีเสมอที่นี่เชียงรายลุยช่วงลาบหลอกมาพิชิตพงษ์เฉยฉิวอีกแล้วครับลูกนี้ไม่เหมือนลูกแรกยังขึ้นนำอีกครั้งไม่ได้มาต่อเชียงรายลุยต่อบอลทางขวามิกดับแวบหลุดมาหลุดเดี่ยวมาอย่างนี้ของทางโชคลาบยิงแสงยิงซ้ายไม่ได้พอยิงขวาจังหวะของนันทพลก็มาเลยครับครับบุกฟรีคิกของสงขลาบ้างขอแสงบ้างเหมือนกันตรงตัวอินทรัตซุปเปอร์เซฟจังหวะนี้โอลูกโขของทางสงขลาคมเลยครับเกือบจะแซงขึ้นนำจากลูกฟรีคิกมามีมารุมมาตุ้มได้โขกแต่ตรงตัวอินทรัตอภิญญานุกุลแล้วจังหวะขึ้นมาของเชียงรายบ้างบอกกระชอกแถว2ได้ซ้ายโอ้โหนันทพลนันทพลเซฟแต่เสื้อตัวของทางสงขากับผู้เล่นในคล้ายๆมองไกลๆเนี่ยมองไม่ชัดในความแตกต่างมาต่อยัง1-1อยู่ดูจังหวะนี้ครับได้ซ้ายของพิชิตพงษ์เข้ากรอบแล้วแต่ว่านันทพลครับยกมือมาบล็อกออกไปได้ยัง1-1ครึ่งหลังเชียงรายมาหวังจะขอขึ้นนำอีกสักครั้งนันทพลก็เซฟอีกแล้วโอ้โหตวัดยิงตัวนี้ของทางเชียงรายแต่ไม่ได้ยัง1-1อยู่กิโมโตะนานตั้งแต่ญี่ปุ่นมาใหม่ครับมาดูจังหวะลุยมาของเลนันมาเกรสโอ้โหหลุดเดียวแล้วแต่ไม่แม่นเองยิงโด่งข้ามคานไปเยอะก็ยังขึ้นนำอีกครั้งไม่ได้ครับเชียงรายนันทพลเซฟได้หลายจังหวะครับในวันนี้ยัง1-1ทีนี้สงขามาบ้างบอลซ้ายเคนเซนเห็นไม่มีมุมออกมาให้กับชัยรัตน์ชัยรัตน์หมัดสินลิโดนล็อกเค้นคงต่อโดนทุบออกมาชัยรัตน์ซ้ำอีกทีนึงก็ข้ามคานอินทรัตน์ก็ต้องเซฟยากมากขึ้นในท้ายเกมนะครับเป็นลูกเตะมุมของสงขลายัง1-1มาต่อชลัดแทงให้ตรงนี้ได้ซ้ายแล้วล็อกมาขวาของพรศักดิ์ป้องทอง2-1แซงเลยครับนาที85ที่สงขลาแซงในเกมนี้ยอมเหลือครับพรศักดิ์ก็ต้องชมว่าพรศักดิ์ลูกนี้จังหวะหลอกยิงแล้วคาซุกินะฮะไปสไลด์หลงเหลี่ยมครับคือกองหลักนี่ก็ต้องย้ำนะถ้าไม่ชัวร์อย่าสไลด์นะคุณสะสมไม่ร้อยอย่าสไลด์โอ้โหแล้วยิงดีด้วยนะครับยิงดีมากยิงเกมต่างเสาสองแบบสุดสวย2-1คือวันนี้เชียงรายเองไม่มีอาชุมสาวคือโจทย์แล้วเริ่มออกแล้วว่าเมื่อไหร่แล้วแต่มีการเปลี่ยนแปลงทีมเชียงรายเริ่มมีแกว่งเหมือนกันเห็นว่าสงขลาเอาชนะเชียงรายไป2-1เก็บ3 แต้มในบ้านทำเองได้ให้เชียงชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50 บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590 บาทเท่านั้น